านให้ฟังห้องพิจารณาถูกทำให้เป็นเสมือนคุกจำเลยคดีชุมนุม19กันยาแถลงขอถอนทนายเหตุไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีบันทึกจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน8เมษายน2564ที่ศาลอาญารัชดาห้องพิจารณา704มีนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีการชุมนุม19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และสนามหลวงเมื่อวันที่19และ20กันยายน2563ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิ้น22คนในหลายข้อหาโดยมีแกนนำ7คนถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทกษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ทั้ง7ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีแม้ยื่นประกันมาแล้วหลายครั้งณห้องพิจารณาจำเลยซึ่งถูกแจ้งข้อหาหลักตามมาตรา116จำนวน13คนประกอบด้วยชินวัตรจันทร์กระจ่างณวัฒน์เลี้ยงวัฒนานัทพัฒน์อัคคหาธนชัยเอื้อรือชาธนบอัมพวัฒน์ธานีสะสมพัทรพงษ์น้อยผางสิทธิทัตจินดารัตน์สุวรรณาตาเล็กอนุรักษ์เจนตะวณิชณัชนนท์ไพโรจน์ครูใหญ่อัธพลบัวพัฒและอดิศักดิ์สมบัติคำทยอยเดินทางเข้ามาในห้องพิจารณาขณะที่ในเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ยังได้นำตัวจำเลยอีก9คนซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำต่างๆได้แก่รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลจากทัณฑสถานหญิงกลางและเพนกวินพฤทธิ์ชิวาลักษ์อานนท์นำพาหมอลำแบงค์ปฏิวัติสาหร่ายแย้มสมยศพฤกษาเกษมสุขไม้พานุพงศ์จัดนอกไผ่จตุพัฒน์บุญพัทรรักษาและจัสตินชูเกียรติแสงวงจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพรวมทั้งแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์จากเรือนจำพิเศษธนบุรีเข้ามาในห้องพิจารณาญาติไม่สามารถเข้าฟังการพิจารณาได้ทั้งที่ศาลไม่ได้สั่งพิจารณารับในช่วงเช้าบริเวณตรงข้ามธนาคารกรุงไทยมีการตั้งโต๊ะลงทะเบียนเหมือนเช่นทุกวันที่มีการพิจารณาคดี19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎรโดยผู้ที่จะเข้ามายังบัลลังก์704จะถูกแยกโต๊ะลงทะเบียนต่างหากมีการจดชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนมีการแจกบัตรให้แขวนโดยในบัตรระบุชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนก่อนหน้านี้ในการนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาผู้ต้องขัง1คนสามารถให้ญาติเข้าฟังการพิจารณาได้2คนโดยญาติจะได้รับบัตรสีม่วงแต่ทั้งในวันที่7และ8เมษายนซึ่งเป็นนัดหมายตรวจพยานหลักฐานใหม่นั้นตำรวจศาลบริเวณโต๊ะลงทะเบียนแจ้งในทันทีว่าญาติต้องไปอยู่ห้องเวรชี้ไม่สามารถเข้าฟังการพิจารณาในห้องได้เนื่องจากศาลเจ้าของสำนวนสั่งเช่นนั้นโดยไม่ได้มีคำสั่งให้พิจารณาเป็นการลับอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดบรรยากาศของเช้าวันที่7และ8เมษายนเต็มไปด้วยความสับสนของญาติผู้ถูกคุมขังที่เดินทางมาศาลมารดาของบางคนถึงกับร้องไห้เนื่องจากเกรงว่าหากวันนี้ตนไม่ได้เข้าฟังการพิจารณาสถานการณ์จะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในเช้าวันที่8เมษายนญาติของทั้งหมดถูกห้ามไม่ให้เดินเข้าตั้งแต่หน้าศาลโดยมีตำรวจศาลคอยเฝ้าอยู่ที่บันไดคอยเจรจาถึงเหตุผลที่ญาติไม่ควรมาที่ชั้น7เพราะอย่างไรก็เสียเวลาเปล่าญาติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องพิจารณาอยู่ดีการไปรอเป็นเรื่องเสียเวลาเจ้าหน้าที่ยังแจ้งว่าญาติจะต้องไปที่ห้องเวรชี้ในทันทีทำให้ญาติส่วนหนึ่งนั่งคอยอยู่ตรงบันไดศาลเพื่อแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับการขอความร่วมมือเช่นนี้เมื่อผ่านไปพักใหญ่ญาติจึงได้เดินผ่านประตูศาลและขึ้นมารอที่ชั้น7ของอาคารศาลโดยแม่ของไม้พานุพงศ์ได้เดินทางมาถึงในเวลา 10:45 นไม่ได้ขึ้นมาพร้อมกับคนอื่นๆทำให้ต้องรออยู่ที่บันไดศาลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรปภ.ต้องใช้วิทยุสื่อสารเพื่อขออนุญาตให้แม่ของไม้ได้ขึ้นลิฟต์มายังชั้น7แม่ของไม้ยังได้นำแว่นตามาให้ลูกชายแต่ตำรวจศาลแจ้งว่าจะต้องนำไปฝากที่เรือนจำผ่านเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เท่านั้นสำหรับบรรยากาศบริเวณชั้น7ห้องน้ำหญิงถูกปิดเช่นเดียวกันกับวันที่29มีนา
โดยอนุญาตให้เดินเข้าเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในศาลมีรั้วสีเหลือง3แผงถูกนำมากั้นตั้งแต่ลิฟต์เป็นต้นมาร.ป.ภ.นายหนึ่งกล่าวว่านี่เป็นรั้วที่หนาที่สุดแล้วที่เอามากั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลเจ้าหน้าที่ศาลและรปภ.จำนวนหนึ่งคอยตรวจตราความเรียบร้อยภายในและภายนอกห้องพิจารณาญาติบางส่วนยืนและบางส่วนนั่งอยู่ที่บริเวณพื้นหน้าลิฟต์ชั้น7ทั้งที่ห้องรับรองพยานอยู่ตรงข้ามกับที่ที่พวกเขายืนอยู่โดยเป็นห้องที่มีที่นั่งและมีเครื่องปรับอากาศแต่ทั้งหมดไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปนั่งเนื่องจากห้องดังกล่าวอยู่ติดกับทางเดินห้อง704ในวันที่7เมษายนมีการปิดใต้ถุนศาลไม่ให้ซื้ออาหารและไม่ให้จำเลยเดินลงไปกินข้าวในห้องขังใต้ถุนศาลแต่เจ้าหน้าที่ซื้ออาหารนำขึ้นมาให้กินในห้องพิจารณาโดยอ้างว่าเพราะมีโควิดและมีการพิจารณาคดีต่อเนื่องส่วนในวันที่8เมษายนจำเลยถูกนำตัวไปกินอาหารด้านล่างแต่ไม่อนุญาตให้ญาติซื้ออาหารให้จำเลย21รายแถลงขอถอนทนายเนื่องจากไม่ได้รับสิทธิในการปรึกษาหารือตามกฎหมายในวันนี้เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจพยานหลักฐานในคดีจำเลยทั้ง22คนยกเว้นปฏิวัติสาหร่ายแย้มจำเลยที่3ได้แถลงความประสงค์ขอถอนทนายความเนื่องด้วยกระบวนการพิจารณาคดีในศาลอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และการปฏิบัติที่ไม่เอื้ออำนวยให้จำเลยได้รับการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมตามหลักการและเจตนารมณ์แห่งกฎหมายโดยอธิบายเหตุผลประกอบเนื่องจากข้อ1จำเลยไม่ได้รับสิทธิในการปรึกษาหารือกันในทางคดีอย่างเป็นส่วนตัวและเป็นความลับระหว่างทนายความและลูกความเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ควบคุมจนสิทธิของจำเลยและทนายความถูกละเมิดแม้อยู่ในห้องพิจารณาคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการออกมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายส่วนทั้งการตรวจเช็ครายชื่อทนายจำเลยและจำเลยที่เข้าร่วมการพิจารณาคดีอย่างเข้มงวดการทำร้ายร่างกายทนายความที่กำลังใช้สิทธิปรึกษากับจำเลยเป็นการเฉพาะตัวการยึดโทรศัพท์ของทนายจำเลยการไม่เปิดโอกาสให้จำเลยและทนายได้ปรึกษากันเป็นการเฉพาะตัวอานนท์นำพาและจตุพัฒน์บุญพัทรรักษายังได้แถลงต่อศาลเพื่อขอให้ศาลซึ่งมีอำนาจควบคุมการพิจารณาคดีพิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปฏิบัติโดยเคารพสิทธิดังกล่าวซึ่งศาลแจ้งว่าจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรโดยไม่ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ปฏิบัติโดยเคารพสิทธิของจำเลยและทนายความแต่อย่างใดข้อ2จำเลยที่ต้องขังและจำเลยที่ได้รับการประกันตัวไม่ได้รับสิทธิในการปรึกษาหารือกันในทางคดีไม่อนุญาตให้พูดคุยหารือกันอย่างเพียงพอข้อ3คดีนี้ศาลไม่ได้สั่งให้พิจารณาคดีลับแต่กลับมีคำสั่งหรือมาตรการต่างๆในการไม่อนุญาตให้ครอบครัวและหรือญาติของจำเลยรวมทั้งบุคคลภายนอกเข้ารับฟังการพิจารณาคดีได้ตามหลักการพิจารณาคดีโดยเปิดเผยและโปร่งใสจำเลยและทนายความได้แถลงต่อศาลหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาโดยอ้างถึงพฤติการเดิมดังนั้นจำเลยทั้งหมดยกเว้นปฏิวัติจึงขอถอนทนายความและทนายความของจำเลยดังกล่าวขอถอนตัวจากการปฏิบัติหน้าที่เพราะไม่สามารถยอมรับกระบวนการพิจารณาคดีที่ไม่คำนึงถึงสิทธิของจำเลยนี้ได้แต่ในวันนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งเกี่ยวกับคำร้องขอถอนทนายดังกล่าวอานนท์แถลงปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมชี้ห้องพิจารณาถูกทำให้เป็นเสมือนคุกนอกจากนี้อานนท์นำพายังได้เขียนคำแถลงต่อศาลในคดีโดยเป็นคำแถลงปฏิเสธกระบวนการยุติธรรมมีข้อความดังนี้ศาลนัดตรวจพยานหลักฐานวันนี้จำเลยที่2ประสงค์ขอถอนทนายความทั้งหมดเพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้1. นับแต่จำเลยถูกฟ้องจำเลยไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวต่อสู้คดีถูกกระทำด้วยการบั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่างๆนานาทั้งที่จำเลยยังถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายเพียงเพราะจำเลยถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา112
อันเป็นเรื่องที่กระบวนการยุติธรรมปฏิเสธจะให้ได้รับความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นด้วยการขังเยี่ยงสัตว์ระหว่างพิจารณาไม่ให้มีโอกาสในการประกันตัวอันเสมือนการพิพากษาไปล่วงหน้าแล้วกระบวนการยุติธรรมที่เคยดำรงความเป็นธรรมเป็นหลักให้สังคมพอเจอเรื่องมาตรา112ก็พากันเสียสติกันไปเสียหมดปล่อยให้คนที่มีอำนาจนอกกระบวนการยุติธรรมชี้นำและดำเนินกระบวนการยุติธรรมไปด้วยความกลัวไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หากจำเลยยังคงร่วมกระบวนการเช่นนี้ก็เสมือนสนับสนุนกระบวนการอันวิปริตซึ่งจำเลยมิอาจยอมรับได้2. การขังเพื่อบังคับให้จำยอมต่อมโนธรรมสำนึกผิดชอบชั่วดีใช้การจำขังขึงพืชจำเลยในนามกฎหมายเพื่อให้การต่อสู้เพื่อความถูกต้องถูกทำลายอันเป็นผลให้สังคมแช่แข็งตัวเองไว้ในความมืดมิดและความกลัวไม่กล้าที่จะพูดความจริงกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทางออกให้สังคมทุกอย่างถูกทำไปในนามของกฎหมายจำเลยในนามของคนเรียนกฎหมายไม่อาจจะยอมรับความอัปยศนี้ได้อีกต่อไป 3. ข้อเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ในนามราษฎรถูกหยิบยกและหล่อล้อมเป็นกระบวนทัศน์อันแหลมคมจนทำให้แสบแก้วหูของคนในสังคมเก่าแต่นั่นคือความจริงและต้องการความกล้าหาญของคนรุ่นเก่าที่ต้องยอมรับเปิดใจและพูดคุยอย่างอารยะแต่จากที่ผ่านมาคนรุ่นเก่ากลับให้กฎหมายปิดปากแจ้งความดำเนินคดีลูกหลานตนเองซ้ำร้ายยังใช้กำลังเข้าปราบปรามด้วยความรุนแรงเช่นการทุบตีใช้สารพิษฉีดทำร้ายเยาวชนของชาติอย่างเลือดเย็นนี่หรือคือคำว่าสามัคคีคำว่าปรองดองและคำว่าคนในชาติเดียวกัน 4. ในการดำเนินคดีพวกเราถูกตัดสิทธิ์ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ถูกทำให้ห้องพิจารณาเป็นเสมือนคุกทนายความถูกกดดันและจำกัดการทำหน้าที่อันมิใช่กระบวนพิจารณาอันชอบด้วยรัฐธรรมนูญเมื่อจำเลยและทนายความได้ประชุมและเห็นพ้องกันว่าหากร่วมกระบวนพิจารณาต่อไปรังแต่จะสร้างบรรทัดฐานอันบิดเบี้ยวและส่งเสริมกระบวนการอยุติธรรมต่อไป 5. ในการพิจารณาประกันตัวจำเลยทราบว่ามีการแทรกแซงจากศาลฎีกาซึ่งจำเลยอยากขอให้ศาลส่งเรื่องให้คณะกรรมการตุลาการหรือก.ต.พิจารณาว่ามีมูลหรือไม่ที่สำคัญที่มีข่าวว่ามีบุคคลภายนอกสั่งศาลได้จริงหรือไม่ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของศาลเอง 6. การทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การใช้กฎหมายปิดปากและทั้งหมดทั้งมวลของความอยุติธรรมในคดีนี้จำเลยในฐานะคนเรียนกฎหมายอาชีพทนายความและในฐานะหนึ่งในราษฎรที่มีจุดยืนให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จึงมิอาจร่วมกระบวนการทั้งหมดต่อไปได้จำเลยที่มีรายชื่อท้ายคำร้องนี้จึงขอถอนทนายความและปฏิเสธขบวนการนี้ทั้งนี้ศาลได้กำหนดวันนัดสืบพยานนี้ต่อไปในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมยาวไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม2564โดยเริ่มการสืบพยานช่วงแรกในวันที่19ถึง21พฤษภาคม2564